ัสดีปีใหม่ไทยนะครับผมวันนี้ก็เข้าสู่สงกรานต์แล้วเนอะเป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่หน้าร้อนแบบเป็นทางการแบบเต็มตัวเลยวันนี้นะครับเกมเพลย์ก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยมากินอาหารเพื่อให้เรารู้สึกสดชื่นในหน้าร้อนแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่ The Manor นะครับสุขุมวิท39เรายังอยู่ย่านนี้อยู่เพราะว่าย่านนี้เนี่ยเป็นย่านที่มีซอยมีลืบมีอะไรเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีร้านอาหารเนี่ยที่ซ่อนแล้วก็แฝงตัวอยู่ในนั้นเยอะมากเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยอยู่ที่ The Manor ที่บอกไปนะครับผมร้านอาหารร้านนี้บอกเลยว่ามีเป็นคนเจ้าของเนี่ยเป็นคนเกาหลีนะครับผมที่เอามาเปิดร้านที่ประเทศไทยแล้วบอกเลยว่าดังและเป็นกระแสอยู่มากๆเลยถือได้ว่าร้านนี้นะครับเป็นร้านที่เหมือนกับเป็นมิชลิน4ปีซ้อนนะครับอยู่ที่เกาหลีเนาะสุระนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าร้านเนี่ยจะเป็นยังไงสวัสดีครับเราก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะครับผมครับบรรยากาศร้านคือบอกเลยว่าน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าจะมีป้ายนะลายเซ็นของดาราครับขอบคุณครับคุณสมิดาคุณสมิดานี่นะครับคืออย่างที่บอกเลยว่าร้านนี้นะครับเป็นร้านที่ได้รับรางวัลเยอะมากๆเลยนะครับเราก็จะเห็นว่านี่เลยคือรางวัลที่ร้านนี้ได้นะครับเมนูที่เราจะสั่งในวันนี้นะครับก็เราสั่งแบบ family set เลยนะต่อให้จะมาคนเดียวก็ตามนะครับเพราะว่าเกมจะกินให้หมดเลยนะฮะซึ่งในเซตเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหมู3ชั้นนะครับหมูสันคอนะแล้วก็ให้เลือกนะครับระหว่างไส้ใหญ่ย่างสูตรเผ็ดหรือหมู3ชั้นนะครับแต่ว่าเกมเทอยากกินไส้ใหญ่ย่างสูตรเผ็ดดีกว่านะครับเพราะรสชาติของเขาเนี่ยจะได้แบบมีความเผ็ดๆนะฮะก็มีไข่ตุ๋นชีสนะครับซึ่งไข่ตุ๋นชีสเนี่ยบอกเลยว่าใช้ไข่ล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ชีสเยิ้มๆกินกับข้าวสวยนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยหลังจากที่เรากินเซตนี้จนอิ่มเรียบร้อยแล้วนะฮะแน่นท้องใช่ไหมล่ะเราก็จะสั่งเมนูนี้เลยครับที่ทำให้ตัวเรารู้สึกสบายแล้วก็สดชื่นขึ้นมานะครับเข้ากับวันสงกรานต์เลยก็คือนุ่นแนงมยอนนะครับผมนี้เลยเป็นบะหมี่เย็นนะก็เดี๋ยวเราจะรอสองเมนูนี้ครับคือบอกเลยนะครับว่านี้คือแค่วางก็รู้แล้วนะฮะว่าเป็นอาหารเกาหลีเพราะว่าอาหารเกาหลีนะครับเวลาที่เราไปกินร้านไหนก็ตามนะเครื่องเคียงเขาจะเยอะมากนะครับแล้วก็ซอสอีกก็เป็นอีกอย่างนึงนะครับที่มีให้เราเลือกกินเยอะมากเลยนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะครับเป็นพี่วิกกี้นะครับเป็นผู้จัดการร้านนะแล้วก็เสิร์ฟอาหารเองด้วยเลยนะครับก็เดี๋ยวเชิญพี่วิกกี้มานั่งคุยกันหน่อยดีกว่าได้เลยค่ะอาหารแต่ละชิ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสิ่งที่ถือมาเลยอย่างแรกนะครับคือใน Family Set เนี่ยอันนี้คืออะไรบ้างครับอุ๊ยน่ารักมากเลยตัวนี้ของเราจะทำเป็นโลโก้ให้กับทางร้านเลยค่ะก็คือชื่อร้านสุระอ๋อใช่ค่ะนี่นะครับคืออันนี้เป็นอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นซัมยัสซันนะคะเป็นหมู3ชั้นค่ะเพราะปกติ Family Set เราก็จะมีให้ลูกค้าได้เลือกช้อยแต่วันนี้ค่ะตัวหมู3ชั้นเราก็จะใช้วัตถุดิบของตัวเนื้อหมูเป็นระดับที่คุณภาพที่เราเลือกคัดสรรมาให้กับทางลูกค้าแล้วแล้วก็เราก็จะมีสูตรของไส้ย่างไส้ย่างเรามันมี2แบบแต่วันนี้น้องเกมเลือกเป็นแบบแมวุ้นมัชชันก็คือสูตรเผ็ดใช่เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำให้หมู3ชั้นตัวเนี้ยทำไงให้มันกลายเป็นหมูกรอบที่น่าอร่อยที่สุดทำให้กรอบเลยนะฮะใช่ค่ะคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะปิ้งเองหรือจะให้เซอร์วิสของทางร้านเนี่ยช่วยปิ้งให้หน่อยใช่ค่ะเพราะปกติเราจะมีการบริการให้อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะเรียงน้องหมูลงไปเลยน้องหมูของเราก็จะเลือกจากวัตถุดิบอย่างดีเลยค่ะเหตุผลที่เราลงหมูสามชั้นลงไปก่อนโดยที่เราไม่ได้ลงตัวไส้ย่างเพราะตัวไส้ย่างมันจะมีส่วนผสมของพริกอยู่ครับคือบอสนะครับใช่ค่ะคุณโชว์นะฮะนี่คุณโชว์โชว์ปิ้งให้ดูเลยนะครับของร้านเลยนะฮะนี่นะครับเขามีเอพรอนมาให้ด้วยนะฮะเพราะว่าป้องกันการกระเด็นนะครับผมใส่เสื้อนะฮะเราก็จะใส่นิดนึงน่ารักมากเลยอ่ะข้างบนนี้คือชีสหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะ
คือพอมาวางเสิร์ฟนะครับเราได้กลิ่นของไข่ที่แบบตีเข้ามาแรงมากนะฮะแล้วก็ชีสนะครับโอ้โหดูนี่มาแล้วค่ะพี่วิกกี้กลับมาพร้อมกับอาหารเหมือนเดิมนะฮะหมี่เย็นค่ะนี่คือหมี่เย็นนะฮะผมใช่ค่ะน้ำแข็งนั้นข้างบนนี้คือเป็นน้ำซุปใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นซุปใสเป็นซุปเนื้อค่ะต้องขออนุญาตเรียนคุณลูกค้าไว้ก่อนเรียนน้องเกมไว้ก่อนว่าเวลาที่มาทานหมี่เย็นของทางร้านเราตัวนี้จะเป็นซุปเนื้อเพราะบางท่านไม่ทราบไงค่ะแต่เราจะให้ความเท็กเจอร์ความรสชาติเราจะมีส่วนผสมของทางร้านที่เราจะมีส่วนผสมของตัวน้ำซุปมาเพิ่มด้วยนี่จะมีความเปรี้ยวหวานแล้วก็ถ้าต้องการความซ่าๆหรือเปรี้ยวมากขึ้นก็จะมีวาซาบิแล้วก็วินิก้าให้โอเคครับขอบคุณมากครับดีค่ะก็หลังจากที่เรากินเนื้อจนอิ่มแล้วนะครับผมก็จะมีความมันความเลี่ยนอยู่ในปากบ้างนะฮะแต่เราจะมาตัดรสชาตินะครับจบแบบสวยงามนะฮะด้วยเมนูนี้เลยครับผมก็ข้างบนนะครับก็จะมีน้ำแข็งนะครับต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าสมัยก่อนนะครับเมนูนี้เนี่ยในชาวเกาหลีนะครับจะเป็นเมนูที่สำหรับหน้าหนาวเพราะว่านี่เลยบัควีตนะครับจะเป็นพืชชนิดหนึ่งนะฮะที่จะปลูกได้เฉพาะในหน้าหนาวนะครับแต่ด้วยนวัตกรรมใหม่นะครับแล้วก็เทคโนโลยีนะครับเราสามารถที่จะกินบัควีตนะครับหรือเส้นโซบะเนี่ยได้ในทุกฤดูแล้วนะครับผมก็นี่ในนี้นะฮะจะมีผักนะครับผมแล้วก็มีเส้นโซบะนะเพื่อเพิ่มความสดชื่นนะครับในร่างกายของเราโอเคเดี๋ยวเรากินเลยนะครับสดชื่นมากผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าทุกคนกินจานนี้เสร็จสามารถกลับไปกินเนื้อย่างต่อได้เลยนะฮะเพราะว่ามันล้างความเลี่ยนความมันออกจากปากของเราจนหมดเลยนะครับคือตัวเส้นของเขานะครับจะมีความหนึบมากนะฮะหนึบมากๆนะแล้วก็เวลากินเนี่ยเขาก็จะต่อสู้กันในปากนะฮะเด้งๆๆๆนะครับก็เกมว่าเดี๋ยวเราจะต้องแฮกเมนูนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงสงกรานต์นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมันร้อนใช่ไหมเราก็จะมาทำเมนูที่คลายความร้อนหน่อยด้วยเมนูนี้เลยนะครับผมซึ่งเมนูนี้นะครับชื่อว่าเหนียงหย่อนนะครับผมนี่แต่ก่อนที่จะไปแฮกนะฮะเราก็ต้องไปซื้อของก่อนนะฮะก็เดี๋ยวจะไปท็อปก่อนละกันนะครับป่ะกลับมากินอันนี้ต่อดีกว่าสดชื่นละกินได้ต่อตอนนี้นะครับเราก็อยู่ย่านสามเสนนะครับทำไมถึงมาย่านนี้จะบอกว่าท็อปเนี่ยคือมีหลายสาขามากๆเลยนะครับแล้วสำหรับใครที่อยู่สามเสนมีอยู่ที่ซูพรีมคอมเพล็กซ์นะครับก็คือท็อปมาร์เก็ตนี่ของก็เยอะมากเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อวัตถุดิบกันเลยครับก่อนอื่นตรวจแอลกอฮอล์ตรวจแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ตะกร้าเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อของกันครับวัตถุดิบแรกนะครับที่เราจะใช้เนี่ยก็คือลูกแพรนะฮะหรือว่าสาลี่นะฮะสาลี่เราจะใช้นะครับสาลี่สีทองคือจริงๆเนี่ยมันมีหลายตัวมากเลยนะฮะและว่าเราจะใช้ของ My Choice แล้วเดี๋ยวจะไปให้เขาชั่งนะครับลูกเดียวนะฮะก็เพียงพอต่อ1จานแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราจะไปดูเส้นนะครับผมซึ่งวันนี้เดอะเกมเพลย์จะแฮกหรืออะแดปเปลี่ยนจากเส้นโซบะให้กลายมาเป็นวุ้นเส้นเกาหลีสักหน่อยนึงนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราจะมาซื้อแตงกวาก่อนนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนได้เห็นในจานนะจะมีตกแต่งด้วยสาลี่นะครับแล้วก็แตงกวาซึ่งแตงกวาที่เราใช้นี้จะใช้เป็นแตงกวาญี่ปุ่นนะครับยาวมากครับต่อไปเราก็จะเป็นวุ้นเส้นนะฮะซึ่งวุ้นเส้นเนี่ยเราก็จะใช้วุ้นเส้นเกาหลีนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ล็อกที่5แล้วนะฮะก็จะเมียนวุ้นเส้นนะครับที่มีหลายแบบเลยแหละมีทางบะหมี่นะฮะแล้วก็มีเส้นแบบกรีนทีด้วยนะเป็นบะหมี่ชาเขียวนะครับของที่ท็อปก็มีขายเนาะคือของที่ท็อปเนี่ยมีหลายแบบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นสปาเกตตี้คือทุกอย่างที่เป็นเส้นนะครับให้มีหมดนะครับแล้วก็อันนี้ที่เราใช้ก็คือเป็นเส้นเกาหลีนั่นเองแบบนี้เลยนะครับต่อไปเราก็จะไปซื้อสต็อกไก่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าสำหรับใครที่ไม่กินเนื้อนะครับเราก็ใช้สต็อกไก่ได้นะฮะนี่น้ำสต็อกนะครับคือมีส่วนผสมหลายแบบมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ vegetarian นะครับหรือ vegetable นะครับ vegetable นะครับแล้วก็ chicken style นะครับอันนี้ก็รสไก่นะเราจะเอาอันนี้แล้วกันนะครับผมลองอันใหม่บ้างนะฮะสต็อกไก่สุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อ
ไข่ไก่นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นในจานนะครับก็จะมีไข่ไก่วางเอาไว้อยู่บนหน้าจานนะเป็นการตกแต่งนี่ก็คือไข่ไก่นะฮะไข่ไก่เนี่ยคือจะเห็นว่าในฟู้ดแฮกเกอร์เนี่ยจะมีไข่ไก่บ่อยมากนะครับแต่ว่าไข่ไก่ที่เกมเพลย์ชอบใช้ที่สุดเลยก็คือเคสฟรีเอ็กซ์นะครับผมก็คือไข่ไก่ที่แม่ไก่เนี่ยไม่ได้ถูกล็อกในกรงนะฮะก็นี่เลยแค่นี้แหละวัตถุดิบของเราก็พร้อมที่จะแฮกแล้วเดี๋ยวเราจะไปแฮกกันเลยครับผมไปเลยวันนี้นะครับในขณะที่เขากำลังแกนครับเราจะจ่ายด้วยแอป Dolphin นะฮะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เขาจะมีสกิล QR code นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้เขาสแกนวัตถุดิบหมี่เย็นของเรานะครับก็พร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวิธีการทำบอกเลยว่าง่ายมากนะครับตามสไตล์ฟู้ดแฮกเกอร์นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องต้มไข่ก่อนแล้วกันนะครับครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้ของ My Choice นะครับ Cage Free Eggs นะครับเป็นไข่ที่ไม่ได้ให้แม่ไก่นะฮะอยู่ในกรงนะครับเราจะใส่ลงไปสัก2ฟองนะครับวิธีการและเวลาก็คือเราจะใส่ตอนที่น้ำนะครับยังไม่ได้ร้อนนะฮะก็ใส่ลงไปพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอให้น้ำเดือดเสร็จแล้วนะครับในระหว่างนี้เราก็จะต้มน้ำกับวุ้นเส้นเกาหลีนะฮะซึ่งน้ำที่เราจะใช้ต้มเนี่ยก็จะเป็น mineral water ของ My Choice นะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็เราจะมาที่น้ำสต๊อกของเรานะครับเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นหมี่เย็นนะเราจะใช้น้ำสต๊อกแบบเย็นๆแบบนี้เลยไม่ต้องต้มนะครับอันนี้ก็คือเป็นชิคเก้นสไตล์นะครับน้ำสต๊อกนี่เอ้อใส่ลงไปนั่นแหละแค่นี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็แช่ฟรีซครับไปเข้าฟรีซไปอึ๊บโอเคในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นผลไม้กันนะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสาลี่นะครับผมจาก My Choice นะเป็นลูกแพร์นะครับใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราล้างก่อนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะล้างแตงกวา My Choice ด้วยนะครับอันนี้เลยเราก็จะปอกนะครับสาลี่เสร็จแล้วก็หั่นหัวเขาออกหน่อยนึงนะครับก้นด้วยแล้วก็ผ่าครึ่งเลยแล้วเราก็จะเอาแกนในออกนะครับแล้วก็ซอยเขาครับระหว่างนั้นเราก็จะมาหั่นแตงกวานะครับซอยแตงกวาบอกเลยนะครับว่าหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยแตงกวากับสาลี่นี่มันจะทำให้ร่างกายของเรานะครับเย็นมันก็จะดับความร้อนในร่างกายของเราลงนะฮะแบบนี้วุ้นเส้นครับอันนี้เป็นวุ้นเส้นเกาหลีนะฮะเราก็ใส่สักมัดนึงแบบนี้ใส่ลงไปเลยครับแล้วก็รอครับระหว่างที่เรากำลังรอให้วุ้นเส้นกับไข่สุกนะฮะผมเราจะเปิดเอาน้ำซุปโอเคเปิดได้แล้วนี่นะครับคือน้ำซุปที่เราแช่ฟรีซจนแข็งไว้แบบนี้นะครับเราจะใช้ส้มนะครับขูดเขาแบบนี้พอเราขูดเสร็จแล้วนะครับผมได้มาเป็นแบบนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาวุ้นเส้นที่สุกแล้วนะครับขึ้นแล้วก็มาจุ่มลงไปในน้ำซุปครับแบบนี้เพื่อให้เขาดูดแล้วก็คายความร้อนด้วยนะฮะดูดตัวน้ำซุปเข้าไปเสร็จแล้วก็เอาตัวน้ำซุปแบบกานิต้านะครับที่เป็นก้อนๆอย่างเงี้ยใส่ลงไปก่อนนะครับโอเคแล้วเราก็เอาวุ้นเส้นเกาหลีนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็โบ๊ะด้วยกานิต้าน้ำสต๊อกของเราระหว่างนี้นะครับผมพอเราเตรียมของตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ย
เราจะเทน้ำที่ต้มวุ้นเส้นออกนะครับแล้วก็คั่วงาขาวนี่ครับเพื่อเพิ่มรสแล้วก็กลิ่นนะครับของงาให้มากขึ้นใส่ลงไปเลยครับวิธีการคั่วงาขาวนะครับเขาจะไม่เร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคอยคั่วเขาตลอดเวลานะครับเพราะว่าในงานะครับจะมีน้ำมันเนี่ยอยู่เยอะมากเราก็คั่วไข่ของเราก็สุกแล้วเราก็เอาน้ำออกใส่น้ำเข้าไปเพื่อหยุดให้ไข่หยุดการทำงานของความร้อนนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับงาของเราก็ได้พอดีหลังจากที่คั่วงาได้แล้วนะครับไล่ให้เราเนี่ยรีบเอาออกจากเตานะฮะเพราะว่าไม่งี้เนี่ยความร้อนของหม้อนะครับก็ยังจะทำงานอยู่นี่นะครับไข่ของเราก็ปอกเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ที่เหลือแค่หั่นครึ่งเลยครับโฟโอ้คือสุกแบบกำลังดีมากนะครับผมไม่โอเวอร์คุกนะฮะทีนี้เนี่ยไข่แบบโอเวอร์คุกเป็นยังไงนะครับเราจะเห็นขอบสีเทานะฮะอยู่ที่ไข่แดงอย่างนั้นคือโอเวอร์คุกนะครับแต่แบบนี้คือเพอร์เฟกต์มากเสร็จแล้วเราก็จะตกแต่งเขาก่อนด้วยสาลี่แล้วก็แตงกวาครับตบท้ายด้วยไข่หนึ่งฟองแล้วก็งาคั่วครับจบท้ายนะครับด้วยวาซาบิของ My Choice นะครับอันนี้เลยเรียบร้อยแล้วนะครับผมหมี่เย็นของเราสำหรับสงกรานต์ปีนี้พร้อมทานแล้วนะครับสดชื่นแน่นอนเดี๋ยวเราตักแบบนี้ดีกว่ากินแบบสปาเกตตี้เป็นการที่พอกินเข้าไปเรารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่บริสุทธิ์มากๆเลยนะฮะคือสดชื่นบริสุทธิ์มากๆตัวเส้นนะครับหนึบกำลังดีแล้วก็มีความหวานของสาลี่นะครับแล้วก็เผ็ดเล็กน้อยของวาซาบินะหอมงาอ่อนนะครับเค็มกำลังดีบอกเลยว่าจานนี้คืออร่อยมากสดชื่นมากครับสำหรับสงกรานต์นี้ยังไงก็สุขสันต์วันสงกรานต์นะครับผมก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเที่ยวอย่างมีสตินะครับผมก็คือเดินทางให้ปลอดภัยนะฮะแล้วก็อย่าลืมใส่แมสระวังตัวดีๆนะครับผมล้างมือให้บ่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในปีหน้าซึ่งไม่กี่วันนี้ก็จะถึงปีหน้าแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับกด Subscribe ให้เกมเพลย์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะฮะไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกด้วยนะครับจะได้ไปด้วยนะแล้วก็ For International Fan Don't forget to subscribe in our channelCentral Food TV. So Happy New Year, Thailand. Bye bye.